สวัสดีครับผมที่รับเข้าสู่รายการหนอนหนังจัดอันดับเราประเดิมกันด้วย10อันดับหนังโคตรชอบเลยในปี2018เราจะเป็นแบบว่า7แค่ชอบเฉยๆไม่ได้เรียงอันดับแต่เราจะมี 1-3 ของแต่ละคนมีการให้ลุ้นว่า 1-3 ของพี่ทีจะเป็นเรื่องอะไรวะ 1-3 ของพี่ท็อปจะเป็นเรื่องอะไรวะอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าอย่าให้มันยืดเยอะอันดับที่10ขอให้ฮาโลวีนเลยไอ้พูดกันตามตรงว่าดีไหมไม่ได้ดีมากแต่มันทำให้หายคิดถึง1หนังมันค่อนข้างรู้ตัวแล้วมันมีการหักเหลี่ยมเฉินคมเอาคืนเฮ้ยระวังไอ้ตัวคุณป้าโชดคุณป้าโชดกับไมเคิลเมเยอร์แล้วภาคเนี้ยใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮาโลวีนอ่ะลองไปดูได้เลยบันเทิงแต่บอกก่อนว่าไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นนะแต่มันบันเทิงอันดับต่อไปอันดับที่9 Mission Impossible Fallout ภาคเนี้ยพูดได้เลยว่าซีนแอคชั่นมันมากหนังทอมครูซกับ Mission Impossible อ่ะเหมือนเวลาเราดูเฉินหลงกับวิ่งสู้ฟัดอ่ะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เข้ากันมั้ยว่าแล้วส่วนตัวพี่ชอบฉากท้องน้ำใช่มั้ยส่วนตัวพี่ชอบฉากจบตอนที่มันต่อยกันfraternity kill อ่ะตอนนั้น fraternity kill อ่ะอันดับต่อไปเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ค่ายเนี้ยกล้าพูดว่าเฮ้ยแล้วข้อแม้สำหรับพี่อ่ะเป็นการกอบกู้ DC EU ได้ในระดับหนึ่งสามารถดูเพลิดเพลินได้เขาเรียกว่าไงผสมผสานกันอย่างลงตัวใช่แล้วที่ชอบก็คือในหนังมันจะมีเล่นกับชองด้วยตัวหนังเป็นแอคชั่นใช่ไหมมีช่วงหนึ่งเป็นประจนภัยช่วงหัวเป็นโรแมนติกดราม่าช่วงตรงกลางมีความเป็นเทเลอร์มีผีไล่ล่าผีกลัวแสงนึกภาพป่ะแล้วมันมีเรื่องเทคนิคการถ่ายทำที่พี่มองว่าโคตรดีอ่ะไปอันดับต่อไปอันดับที่7 The Incredible 2เป็นแอนิเมชันอีกเรื่องที่บอกเลยว่าแม่งซื้อใจคนดูจำนวนมากได้ใช่ตั้งแต่ภาคแรกแล้วใช่ใช่ใช่แล้วโดยส่วนตัวพี่นะสิ่งที่พี่ชอบก็คือมันคือการเอาความเป็นฮีโร่เนี่ยมาผสมผสานกับความเป็นครอบครัวเออแล้วมันออกมาแล้วแม่งอบอุ่นว่ะเราชอบเรารักตรงนี้อ่ะเรื่องต่อไปอันดับที่6ส่วนตัวขอให้เรื่องนี้เลยกรีนบุ๊คมันเป็นหนังเบสออนทูสตอรี่อีกเรื่องนึงที่เฮ้ยมันมีความคอมเมดี้ดราม่าคอมเมดี้แล้วปมเหยียดสีผิวในเรื่องนี้ทุกคนดูได้แล้วเก็ตได้ง่ายๆแล้วตัวละครเล่นดีมากเออแล้วมันเป็นเหมือนหนังแบบเหมือนรถทิพย์รถทิพย์อ่ะอันดับที่5เอ็ดคูล2ไม่มีไม่ได้เลยไม่มีไม่ได้จริงนะจริงเนาะเพราะว่าชอบมากๆเลยมันเปิดมิติใหม่ให้เดดพูลได้เจอกับตัวละครใหม่ๆเยอะขึ้นซุปเปอร์ฮีโร่ติดเลนด้วยนะติดเลนด้วยเอาจริงๆนะอยากให้เจนต่อไปเนี่ยมีความเชื่อมโยงระหว่างค่ายสไปเดอร์แมนกวนตีนแค่ไหนค่าเดดพูลกับสไปเดอร์แมนร่วมตีนกันมันจะฮาขนาดไหนไม่ทราบว่าอ่ะเรื่องต่อไปขอยกให้เลยเรื่องนี้ขอเลยเรื่องอะไรครับเป็นหนังญี่ปุ่น One Cut of Death หนังญี่ปุ่นอีกเรื่องที่พี่มองว่าโคตรฉลาดเข้าเอาหนังที่เป็นไอเดียเบื้องหลังที่แม่งโคตรจะกิเททุกคนคิดอยู่ทุกวันเนี่ยเอามาตลบเล่าให้แบบเฮ้ยทำไมที่กูคิดไม่ออกแบบนี้แล้วมาบวกความเป็นซอมบี้เขาบอกว่าเขาคือซอมบี้ตอนที่ขายอ่ะนี่เรามาแล้วนะ3อันดับสุดท้ายของแต่ละคนครับอันดับที่3ของพี่ Spider-Man Into Spider-Verse เราจะไม่ได้เห็นแค่ตัวปีเตอร์พาร์เกอร์คนเดียวแต่คราวนี้เขามากันเป็นแซนเดอรี่เราอาจจะไม่ได้เห็นทุกตัวนะแต่ว่าเราเห็นกันเป็นทีมอ่ะซึ่งเขาไม่เคยโผล่มาก่อนนะในตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยหนังเรื่องเนี้ยสังเกตว่าเขาให้สีสันที่คอนทราสต์ตัดสีตัดเขียวแดงเหลืองแบบตัดฉูดฉาดเลยครับแล้วพี่ชอบเพราะว่าเขาอยากให้เหมือนในคอมิกเวลาปล่อยมันจะมีพ้าวแบงพ้าวอะไรเงี้ยนึกออกป่ะให้ความเป็นคอมิกอันดับที่3พี่ท็อปบ้างอะ Quiet Place ครับนึกภาพว่าหนังหนึ่งเรื่องอ่ะพูดกันน้อยมากครับแต่เราเข้าใจอ่ะแล้วเราดูไปได้อย่างเพลิดเพลินเลยกิมมิคของเรื่องนะคือห้ามใช้เสียงเพราะเอเลี่ยนไวต่อเสียงคุณแค่ทำเสียงเอเลี่ยนไม่วิ่งมาฆ่าคุณเลยจากไหนไม่รู้คือมีอะไรกันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยลำบากมีอะไรกันไม่ได้จะเงียบก็ต้องมาอันดับที่2ของพี่ตีครับผมเรื่องHereditary ครับผมหนังHereditaryเนี่ยติดอันดับเหมือนกันถ้างั้นขอเป็นอันดับที่2ของพี่ก่อนอันดับที่2ของพี่คือ Infinity War ว่าแต่ Infinity War พี่เนี่ยติดอันดับเหมือนกันนะจริงป่ะถ้าอย่างนั้นเอางี้อันดับที่1ของพี่อ่ะเป็น Hereditary แต่มันคืออันดับที่2ของ
พี่หนังอย่างเฮดิทารี่เนี่ยถ้าเป็นคนก็คือมันถูกชะโลกถูกชะโลกพอเราดูจบจากออกจากโรงนะเฮดิทารี่ออกจากโรงมา คุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงเออไม่ได้ยินไม่ได้คนลุกโอ้โหคนลุกโอ้โหเยี่ยปวดขี้เดี๋ยวปวดขี้ทันทีได้ยินเสียงเตาะสำหรับพี่อ่ะหนังบรรยากาศดีมากแล้วหนังไล่น้ำหนักไปได้เรื่อยๆเลยนะถ้าคุณดูไปสักประมาณสัก 30% ของเรื่องคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วมันแบบโอ้โหมันเฟ้งฟางมันแบบมันกดดันแล้วอ่ะอยากจะบอกเลยว่าช่วงท้ายของหนังอ่ะมันกดดันกว่านั้นประมาณ10เท่าเลยอ่ะ Avenger Infinity War ผมชอบไม่หนักที่ต่อไปอ่ะพูดนะทั้งเรื่องเนี่ยมันเป็นความประทับใจส่วนตัวเลยที่ชอบมากๆคือทั้งแอคชั่นทั้งอะไรทั้งรวมทั้งฮีโร่หลายๆตัวได้โชว์พลังที่แบบเราไม่ได้เห็นมาก่อนพูดเลยว่า Infinity War เป็นการจบที่แม่งโคตรทำร้ายแฟนคลับใช่คือมึงจบแล้วมึงค้างนึกภาพไหมว่ามึงจบแบบเนี้ยตอนดูจบเหมือนเวลาเราขี้ไม่สุดเออแล้วมึงต้องไปขี้ต่อปีหน้าเออขี้ต่อปีหน้าเก็บขี้นั้นไว้อ่ะไว้เหรอท้ายคลิปประจำดับครับสิ่งที่เราจะมีกันสักหน่อยก็คือตอบคอมเมนต์กันหน่อยสัก5คอมเมนต์ครับอ่ะไปกันแบบไวๆคอมเมนต์แรกจากคนไทยบิดดีมอนนะครับจากคลิปรีวิวหนังเรื่อง Glass นะครับผมไอ้ยะคล้องช้างคืออะไรอ่ะพี่อธิบายทีเห็นพูดหลายทีแล้วศัพท์เทคนิคยากชิหายเลยพี่อ๋อนึกเวลาเรามองเส้นเรื่องเรามองเป็นเส้นตรงๆอ่ะการคล้องช้างก็คือเหมือนเส้นตรงๆที่มันหย่อนคล้อยมันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเรื่องไม่เดินไปไหนรู้สึกเอื่อยรู้สึกมันให้เมสเสจที่มันไม่สำคัญเรารู้สึกอยากข้ามมันไปไวๆจังเลยเรารู้สึกเบื่อกับช่วงนั้นก็นั่นแหละคือช่วงของช้างไปครับถามต่อไปจากคุณเรย์ออกซิเจนส์นะครับผมจากคลิปรีวิวหนังเรื่องกลาสครับผมไม่เข้าใจนักวิจารณ์ใน Rotten คิดอะไรอยู่เน่าตั้ง 70% ผมเป็นคนชอบโคตรชอบดูหนังเลยดูเป็นทุกแนวแต่หนังเรื่องกลาสเนี่ยรายละเอียดเยอะเชื่อมโยงกันได้ดีนะหักมุมสนุกจริงหัวเสียมากเลยเอาจริงๆนะส่วนตัวพี่จะบอกว่า Rotten Tomato หรือสำนักวิจารณ์หรืออะไรที่เขาให้คะแนนกันตรงเนี้ยเราดูแค่พอเป็นวิทยาทานได้เป็นไกด์ใช่เราจะดูเอาแบบทั้งชีวิตไปอ้างอิงไม่ได้เพราะว่า1เนี่ยสำหรับพี่เนี่ยงานศิลปะงานฟิล์มมันคืองานอาร์ตอะหนังมันคือศิลปะหนึ่งเรื่องที่ก็พูดอยู่ตลอดว่าเฮ้ยมันมีคนที่ชอบและไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมแล้วกันครับผม FFC Channel นะครับผมจากคุณ FFC Channel จากคลิปรีวิวหนังหอแต๋วแตกแขกต่อไม่รอแล้วที่เรารอชิมิเขาเป็นรูปร้องไห้3อันแล้วก็บอกว่าผมไม่เคยให้เลยไม่ไหวหนังเรื่องนี้จะบอกว่าเราเข้าใจอย่าว่าแต่คุณ FFC Channel เลยทุกคนในประเทศไทยก็ไม่ไหวเหมือนกันไปต่อครับจากคุณนะครับผมเจมเด็กจากรีวิวเรื่องกราฟอาหาร1จานหลากคนชิมคนที่ชอบก็บอกดีคนที่ไม่ชอบก็บอกห่วยแต่ทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบไม่ควรหรือมีสิทธิ์ไปว่ากล่าวต่อผู้อื่นว่าห่วยเพราะชอบอาหารที่รสห่วยไม่ผิดที่เราอยากให้ผู้อื่นชอบตามหรือเกลียดเหมือนกับเราแต่จะผิดมากถ้าคุณไม่เคารพสิทธิ์ที่จะรักจะชอบของผู้อื่นศิลปะไม่ต้องการความเข้าใจแต่ต้องการความรู้สึกฟิล์มเท่ากับอาร์ตครับโอ้โหต้องบอกว่าคุณเจมส์เด็กเนี่ยพูดได้ถูกต้องเหมือนอย่างที่ส่วนตัวพี่พูดอยู่หลายคลิปว่าเฮ้ยหนังอ่ะมันเป็นงานอาร์ตหนึ่งงานอ่ะมันไม่ผิดนะที่คุณอาจจะชอบบัตเติลบีคุณอาจจะชอบทรานสฟอร์มเมอร์ทุกภาคเลยผมรอบเฟเวอริตมากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดถึงป้าว่าถ้าสมมติเราต้องชอบอะไรสักอย่างเพื่อให้คนอื่นมาชอบเราพี่ว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่ใช่จากคุณพานุพงศ์ครับจากคลิปดีลาสอย่าไปชมแกมากเลยครับเดี๋ยวเรื่องหน้าเฮียมาโนดแกก็ทำหนังห่วยอีกครับชิบหายเลยเนี่ยเป็นพวกกับอีกคนที่เอาจริงเขาจะทำหนังมีบางช่วงก็ที่เฮียไปโอ้ยเฮ้ยเฮียจะเย็นเฮียหยุดก่อนถ้าใครไม่รู้มาโนดใครมาโนดก็คือเอ็มไนท์ชมาลานั่นแหละคนไทยชอบตั้งชื่อไทยให้ฝรั่งไงเฮียมาโนดยังไงก็ฝากด้วยครับลาไปก่อนถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กับซับสไครบ์ด้วยถ้าชอบก็ดูเยอะแชร์เยอะๆอยากจะให้มีทุกอาทิตย์ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเดี๋ยวมันก็หายไปเองข้อเฉียบโอเคไปก่อนเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการจริงชาติต้องการคือทุกอาทิตย์นั่นแหละทุกอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับเย้